ต่อไปเป็นหัวข้อการเลือกการควบคุมนะครับหรือ regulation การตั้งค่านะครับกดไปที่พารามิเตอร์นะครับกดไปที่ PR 2ครับแล้วก็เลื่อนหานะครับ regulation นะครับกดเซตเข้าไปครับจะเป็นโค้ดข้างหน้านะครับ437นะครับความหมายก็คือ regulation for compressor ก็คือสามารถเลือกการควบคุมนะครับได้2แบบก็คือมี PB นะครับก็คือ permanent band แล้วก็อีกค่าหนึ่งก็คือ DB นะครับเป็น dead band หรือ Newton zone นะครับสามารถเลือกการควบคุมของคอมเพรสเซอร์นะครับได้2อย่างเราตั้งเป็นพวก channel band นะครับก็กดเซตเข้าไปครับต่อไปครับที่ต้องตั้งก็คือ C41 C41 นะครับC41 ความหมายก็คือ compressor rotation นะครับก็คือเราจะให้ compressor เนี่ยรันแบบ rotation หรือว่ารันแบบ fix เรียงนะครับถ้าเราตั้งเป็นเยดนะครับก็คือจะมีการ rotation ของคอมนะครับสลับคอมเดินตามชั่วโมงโหลดนะครับที่โปรแกรมคำนวณนะครับแต่ถ้าเราตั้งเป็นโนนะครับกดเซตนะครับก็ตั้งเป็นโนอันนี้ก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับไม่สามารถโรเทชันได้นะครับก็คือจะรันฟิกตามเรียงตามคอมนะครับก็คือ1 2 3นะครับเวลาสต็อปก็คือจะสต็อปรันดับ3 2 1นะครับคือจะฟิกสมมติผมตั้งเป็นเยดนะครับก็คือเยดก็มีการโรเทชันนะครับสลับคอมเดินส่วน C43 นะครับก็คือในส่วนของแฟนพัดลมคอนเดนเซอร์นะครับเหมือนกันครับว่าจะให้โรเทชันหรือไม่โรเทชันถ้าเป็นเยดนะครับก็คือแฟนจะสลับตัวเดินครับตามโหลดชั่วโมงการทำงานแต่ถ้าเป็นโนนะครับถ้าเป็นโนอันนี้แล้วก็กดเซตครับอันนี้ก็คือจะรันฟิกนะครับก็คือรัน1 2 3 stop ก็3 2 1นะครับจะรันฟิกอย่างนี้นะครับเหมือนกันกับคอมเพรสเซอร์นะครับโอเคครับ